ท่านผู้ชมครับปีนี้ราคาหุ้นของบริษัท Microsoft นั้นปรับขึ้นมาแล้วนะครับมากกว่าร้อยละ45ส่งผลให้มูลค่าตลาดนั้นทำสถิติสูงขึ้นนะครับขณะนี้มูลค่ารวมเกือบ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคาดการณ์ว่าปัจจัยหลักจะมาจากความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ Open AI หรือว่า Chat GPT ซึ่งขณะนี้มาแรงแซง Google และกำลังเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั่วโลกเลยแหละครับบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่นะครับมีมูลค่าตลาดทำสถิติอยู่ที่ 2.59 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับหลังจากราคาหุ้นของ Microsoft นั้นขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 3.2 นะครับขณะนี้อยู่ที่ 348.1 ดอลลาร์ต่อหุ้นครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยราคาหุ้นของ Microsoft นั้นปรับตัวขึ้นมาแล้วมากกว่าร้อยละ45ในปีนี้ครับหลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 343.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนในปี2564ครับสำหรับปัจจัยหลักนะครับที่ผลักดันให้ราคาหุ้นของ Microsoft นั้นสูงขึ้นถูกมองว่าเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ครับหลังจากที่ Microsoft นั้นได้ลงทุนครั้งใหญ่นะครับในการพัฒนาระบบ Open AI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโกผู้พัฒนาแชทบอทอัจฉริยะหรือ Chat GPT ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับ Microsoft นั้นก็ได้เปิดตัวการอัปเกรดระบบ AI ใหม่นะครับรวมไปถึง Chat GPT บริการระบบ Cloud Azure และเว็บสืบค้นข้อมูลBing ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ท้าทายเจ้าของตลาดเดิมอย่างเช่น Alphabet บริษัทแม่ของ Google ครับก่อนหน้านี้นะครับบรรดานักวิเคราะห์จาก JP Morgan ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายสำหรับราคาหุ้นของ Microsoft โดยระบุว่าระบบ AI ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับโดยยืนยันถึงมุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับ AI ครับซึ่งเป็นระบบแบบรู้สร้างหรือ Generative AI และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่กำลังฟื้นตัวครับจากข้อมูลของ Refinitiv ได้ระบุว่านักวิเคราะห์กว่า53รายติดตามหุ้นของ Microsoft มีถึง44รายนะครับที่แนะนำว่าควรจะซื้อหุ้นเลยครับและราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยนั้นอยู่ที่340ดอลลาร์สหรัฐครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ